ก็คือจำได้ว่าประมาณ5-6 ปีที่ผ่านมาตอนนั้นผมเคยทำงานที่ไทยนะครับที่กรุงเทพแล้วก็เพื่อนเพื่อนพี่พี่หลายคนก็ถามว่าเออทำงานที่กรุงเทพเงินเดือนได้เยอะป้าเยอะกว่าที่เวียดนามหรือเปล่าแล้วก็มีหลายคนบอกว่าเออทำไมทำงานที่กรุงเทพเงินเดือนได้เยอะกว่าทำงานที่เวียดนามแล้วทำไมคนไทยได้เงินเดือนเยอะกว่าคนเวียดนามอันนี้จะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเราจะมาดูคำตอบในคลิปนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบอีกแล้วกับบ้านเป็นคนเวียดนามนะครับก่อนที่เราจะมาฟังเนื้อหาของคลิปวันนี้ทุกคนอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเดี๋ยวจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ล่าสุดของผมนะครับถ้าสมมติใครอยากรู้จักผมมากขึ้นก็สามารถไปติดตามใน IG ที่มีชื่อว่าtony.band20 นะครับแล้วก็ถ้าใครอยากติดต่อใน Facebook ก็ผมจะใส่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับขอบคุณมากๆนะครับก็เหมือนกระทู้ที่ผมตั้งไว้นะครับทำไมทำงานที่ไทยเงินเดือนได้เยอะกว่าทำงานที่เวียดนามอันนี้มันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแล้วทำไมคนไทยมีเงินเดือนเยอะกว่าคนเวียดนามก็ตอนนั้นตอนที่ผมทำงานที่ไทยนะครับก็ถามน้องๆหลายคนถ้าสมมติว่าน้องคนที่เพิ่งเรียนจบแล้วก็ไปทำงานแบบนี้ส่วนมากเงินเดือนจะได้เท่าไหร่แล้วก็น้องเขาก็ตอบว่าอันนี้คือแล้วแต่งานแล้วแต่ประสบการณ์แล้วก็แล้วแต่ว่างานที่น้องคุณทำมันคุณสมัครมันเกี่ยวกับตำแหน่งอะไรก็ส่วนมากจะประมาณ15,000-20,000อันนี้อันแล้วแต่ประสบการณ์แล้วก็แล้วแต่ความสามารถของแต่ละคนนะครับผมพังแล้วก็ตกใจเฮ้ยทำไมเงินเดือนของคนไทยได้เยอะกว่าบอกว่าส่วนมากตอนนั้นถ้าคนเวียดนามที่เพิ่งเรียนจบเงินเดือนส่วนมากก็ไม่ถึง10,000นะทุกคนก็น่าจะประมาณ90,000-80,000นั่นเองก็คือแล้วแต่งานแล้วแต่ประสบการณ์เหมือนกันแล้วผมก็ตอนนั้นผมก็คิดในใจเอ้ยทำไมเงินเดือนของเลทเงินเดือนของคนเวียดนามกับคนไทยมันแตกต่างกันผมก็เลยเข้าไปดูใน GDP จริงๆ GDP ของเวียดนามกับไทยในระยะ5ปีที่ผ่านมามันแตกต่างกันเยอะมากว่าของไทยมันสูงมากๆจนถึงวันนี้จริงๆจนถึงวันนี้ GDP ของประเทศไทยมันก็ยังสูงกว่าเวียดนามกันเยอะมันเลยทำให้ผมรู้อยู่แล้วว่าเออทำไมเงินเดือนของคนไทยได้เยอะกว่าของเวียดนามแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คืออีโคโนมิกเกราก็คือเศรษฐกิจการโตของเศรษฐกิจพูดยังไงอะภาษาไทยไม่รู้อะอีโคโนมิกเกราของประเทศไทยมันก็สูงกว่าของประเทศเวียดนามอยู่แล้วแต่ถ้าเราดูในระยะ3ปีที่ผ่านมานะครับ GDP ต่อปีก็ไม่ GDP ต่อปีก็ของคนเวียดนามก็ดูเพิ่มขึ้นเยอะนะครับแต่เราก็ดูจากหลายปัจจัยว่าเออการจราจรของไทยมันก็พัฒนากว่าของคนเวียดนามแล้วก็ไทยมันเป็นเมืองที่ดึงดูดมันเป็นเมือง global อยู่แล้วมันเป็นเมืองที่ดึงดูด global investor เยอะมันทำให้คนไทยจำนวนคนไทยที่ตกงานน้อยก็คนไทยที่ได้จ้างงานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วจำนวนก็คือการบริโภคของการบริโภคของคนไทยก็เพิ่มขึ้นโตขึ้นกว่าของเวียดนามแล้วเขาเพิ่มขึ้นทุกปีเรื่อยๆแล้วก็ tax revenue ก็คือภาษี revenue ยอดภาษีก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับมันทำให้มันคือมันรวมจากหลายปัจจัยจริงๆผมเองก็ตอบไม่ได้ว่าทำไมเงินเดือนของตอบไม่ได้โดยตรงเลยทำไมเงินเดือนของคนไทยได้เยอะกว่าของคนเวียดนามแต่มันรวมจากหลายๆปัจจัยก็คือ GDP economic growth economic growth มันก็คือรวมจากหลายปัจจัยอย่างเช่น increase of tax revenues แล้วก็ increase in employment แล้วก็ increase consumption นะครับ
แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือ GDP นี้มันรวมจากหลายๆอย่างรวมจาก consumption government spending หลายๆอย่างอันนี้ผมเองก็ตอบไม่ถูกนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันรวมมันก็เยอะกว่าของคนเวียดนามอยู่แล้วแล้วก็เรื่องการจราจรการจราเรื่อง transportation นั้นมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่ไทยมันก็พัฒนาเยอะกว่าเรื่องท่าเรือท่าน้ำเรือ seaport ไม่รู้ว่าภาษาไทยเรียกว่าอะไรท่าน้ำเรือของไทยมันก็พัฒนาได้เยอะกว่าของเวียดนามมันช่วยกันให้ import แล้วก็ export import ก็คือคนจะนำข้าว product จากประเทศอื่นแล้วก็เอาไปขายต่อที่ไทยแล้วก็การเอ็กซ์พอร์ตก็คือส่งออกสินค้าจากประเทศไทยไปเมืองนอกก็เยอะขึ้นกว่าของคนเวียดนามนะครับแล้วก็จำนวนคนบิลเลียนเนียร์ที่ไทยมันก็เยอะกว่าที่เวียดนามด้วยประชากรที่ไทยถ้าเทียบกับเวียดนามมันก็คนไทยก็น้อยกว่าของคนเวียดนามแล้วก็ส่วนคนไทยเองก็มีการ investment จากเมืองนอกเยอะมากอย่างเช่นที่เวียดนามพม่าลาวคนไทยก็จำนวนคนไทย investment เยอะมากกว่าจริงๆมันรวมได้หลายจากปัจจัยมันเลยให้มันเลยทำให้เงินเดือนของคนไทยเยอะขึ้นคนไทยที่ตกงานน้อยส่วนมากคนไทยจะมีงานมันทำให้คนไทยการบริโภคของคนไทยมันก็เยอะขึ้นก็จะซื้อของเยอะซื้อของที่มีราคาเยอะขึ้นเริ่มเยอะกว่าคนเวียดนามมันเลยทำให้เงินเดือนของคนไทยเยอะกว่าของคนเวียดนามนะครับอันนั้นคือเป็นความรู้ของส่วนตัวนั่นเองนะครับถ้าสมมติว่ามีอันไหนที่ผมพูดไม่ถูกหรือว่าผมพูดยังไม่ชัดเจนก็กรุณาช่วยแก้ไขแล้วช่วยคอมเมนต์ถึงสิ่งที่คุณรู้มากกว่าผมนะครับยังไงก็ขอบคุณมากๆที่ดูคลิปอันนี้จนจบนะครับถ้าสมมุติว่าใครชอบคลิปนี้ก็สามารถไปกดไลค์กดแชร์ให้ผมได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากรู้จักผมมากขึ้นก็สามารถไปติดตามใน IG ที่มีชื่อว่าtony.band20 นะครับขอบคุณมากที่ดูคลิปของผมจนจบนะครับสวัสดีครับ